ไปที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สภาพอากาศมันหนาวเย็นจริงๆนะคะส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ไอหมอกลอยเหนือลำน้ำเข็กนะคะคือกลายเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็หาดูได้ยากด้วยนะไปดูกันเลยค่ะนี่เลยคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่คือปรากฏการณ์ไอหมอกลอยนะคะคือมันขึ้นมาตลอดแบบนี้เลยนะตลอดลำน้ำเข็กค่ะอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะโดยจุดที่พบมากก็คือบริเวณน้ำตกแก่งซองค่ะคือตรงนี้เนี่ยอยู่ติดริมถนนสายพิษณุโลกหล่มสักระหว่างหลักกิโลเมตรที่44ถึง45นะคะตำบลแก่งโสภาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วปรากฏการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราก็ได้รับคำตอบจากคนในพื้นที่นะคะว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศในจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยอุณหภูมิลดต่ำลงนะคะอยู่ที่14ถึง15องศาเซลเซียสค่ะทำให้มีอากาศหนาวเย็นในช่วงเช้าค่ะแล้วก็น้ำในแม่น้ำลำคลองต่างๆในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยมันก็เย็นลงด้วยอะค่ะจึงเกิดปรากฏการณ์ไอหมอกลอยขึ้นฟุ้งกระจายอย่างสวยงามไปตลอดทั้งลำน้ำเข็กค่ะยิ่งในยามที่กระทบกับแสงแดดในยามเช้าคุณผู้ชมนี่ไงตอนนี้คือมันสวยงามอย่างมากนะคะทำให้ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาตลอดจนนักท่องเที่ยวเนี่ยพากันมาถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันค่ะและสำหรับน้ำตกแก่งซองแห่งนี้คุณผู้ชมคะเป็นน้ำตกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะอยู่กลางลำน้ำเข็กค่ะไหลผ่านเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติของจังหวัดพิษณุโลกนะคะอยู่ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกไปทางอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้ามาเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปีนะคะแต่ถ้าจะมาชมไอหมอกลอยเหนือลำน้ำเข็กแบบนี้ต้องมาในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นถึงจะสวยที่สุดค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ